เป็นธรรมดาคนเกิดมาหน้าตาดีมันก็ต้องมีบริการเนี่ยคอยดูแลเป็นธรรมดาเพราะหน้าตาดีเกินไปเดี๋ยวคนจะมารุมทำร้ายนะครับสวัสดีครับโอ้ยเริ่มต้นรายการด้วยความอ้วกของคุณผู้ชมเลยนะครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการรามาทินเช่เอาไม่มีอารมณ์ร่วมเลยนะครับผมรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับนะครับความสามารถของน้องๆในระดับมัธยมศึกษานะครับแล้วเราก็จะมาดูนะครับว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีอะไรดีมีอะไรเด่นมีอะไรอยากจะมาโชว์ให้กับคุณผู้ชมชมกันบ้างนั่นเองและวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่ที่โรงเรียนนี้ครับโรงเรียนนั่นแหละครับเขาจ้างมาให้ยืนเฉยๆนะครับโรงเรียนราชประชาสมาสายในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองนะครับโรงเรียนนี้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วหลายๆคนคงเห็นแล้วว่าน้องๆเนี่ยน่ารักขนาดไหนนะฮะวันนี้เราเลยยังปักหลักกันอยู่ที่นี่นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะตอนนี้เราไปพบกับช่วงแรกของเรากันเลยดีกว่าครับกับช่วงทีนโชว์ทีนแชมป์ครับดูแลพี่ให้ดีๆนะดูแลนะระวังไว้เพราะพี่หล่อเกินไปนะดูแลด้วยนะพักผ่อนหน่อยประเมยหน่อยทั้ง4คนไปพักผ่อนนะครับนี่เป็นตัวท็อปของห้องนี้เลยใช่ไหมห้องมออะไรครับเนี่ยห้องสองจุดเด่นของห้องนี้คืออะไรครับหน้าตาดีเอาอย่างนี้ห้องอื่นโลดทิ้งเลยไหมครับถ้าดีหมดขนาดนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับเหล่านักดนตรีดีกว่านะครับผมประเมยพวกเขาหน่อยThank you.
ได้เท่านี้แหละนะครับผมเมื่อหน่อยเดี๋ยวให้สองคนแนะนำตัวนะครับรักใครชอบใครนะครับก็กินให้คนนั้นเยอะๆแล้วกันนะครับเริ่มที่คนนี้ก่อนเลยครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อศิลากำดิษฐ์ครับจะฮามากเลยนะถ้าแนะนำคนต่อไปแล้วไม่มีเสียงกรี๊ดนะครับคนต่อไปครับสวัสดีครับชื่อพักขพลกันภัยครับอันนี้แฟนน้องเหรอครับทำไมกรี๊ดกันดังเลยชื่อวงว่าอะไรครับน้องครับยังไม่มีชื่อวงนะครับทำไมครับถึงเรื่องที่จะเล่นเครื่องดนตรีครับเรื่องที่จะเล่นดนตรีครับก็ชอบครับดูคอนเสิร์ตพวก Body Slam ก็เลยชอบแสดงว่าวงไอดอลของเราในใจเลยคือวง Body Slam ชอบใครในวง Body Slam ครับพี่ชัดครับเราทำไมถึงอยู่ดีมาเล่นดนตรีพี่ชายเล่นแล้วมันพอดีครับยังไงครับผมก็เลยเล่นพี่ชายเล่นแล้วมันพอดีครับเหรอได้แรงบันดาลใจมาจากพี่ชายใช่ดนตรีให้อะไรกับเราครับก็ให้หลายอย่างครับครับอย่างเช่นเงินครับให้เงินด้วยเหรอเอ้ยขอตั้งหน่อยเนี่ยเหรอไม่ใช่ผมเล่นดนตรีหาเงินได้อ๋อหาเงินได้ที่ไหนที่ไหนปกติเล่นอยู่ร้านมิกเซอร์พระประแดงครับว้าวหลายๆคนนี่รู้จักไหมครับแกล้งทำเป็นไม่รู้จักไปบ่อยรู้นะเขาก็ไปเล่นอยู่ที่นั่นนะครับดนตรีให้อะไรกับเราครับก็ให้ความสามารถพิเศษครับผมมีเอาไว้ติดตัวใช่ติดตัวไปยันแก่ยันเฒ่านั่นเองนะครับ4 50 60 70ก็ไปตีกองได้นะฮะแล้วเวลาเราแบ่งการซ้อมยังไงเรียนเป็นเรียนซ้อมเป็นซ้อมหรือว่าเรียนเป็นเรียนซ้อมเป็นซ้อมซ้อมเป็นซ้อมเรียนก็เป็นซ้อมแล้วแบ่งยังไงครับก็อย่างที่พี่บอกครับก็คือซ้อมเป็นซ้อมเรียนก็เป็นซ้อมอย่างเงี้ยเหรอเป็นยังไงก็ตอนเวลาเรียนก็เรียนครับแต่พอตกเย็นมาก็ซ้อมครับจะซ้อมบ่อยนิดนึงซ้อมบ่อยตอน1วันเนี่ยซ้อมกี่ชั่วโมงก็ปกติถ้าไปห้องซ้อมก็ประมาณ2ชั่วโมงครับอ๋อ2ชั่วโมงนะครับก็คุยเล่นกับเพื่อนไปชั่วโมงครึ่งนะฮะซ้อมอีกครึ่งชั่วโมงเป็นไงยากหรือง่ายสำหรับกีตาร์มันหลายมุมมองอ่ะหลายมุมมองก็ถ้าจะมองว่าง่ายก็บางส่วนก็ง่ายแต่บางส่วนมองว่ายากก็ยากเลยไม่ได้หรออาส่วนเราอ่ะตีค่าห้องเนี่ยค่าห้องแล้วไม่แก้ด้วยนะครับหล่อแล้วไม่แก้ให้พี่เลยนะครับเป็นไงครับซ้อมยากไหมครับก็คาห้องไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับผมกองชุดนี่ตอนแรกก็ถอดใจเหมือนกันอ๋อก็จะเล่นได้ครับนะครับตอน1วันเนี่ยแบ่งเวลาไปซ้อมมากน้อยขนาดไหนครับประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครับครับผมชั่วโมงถึง1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงมาพูดถึงแนวเพลงดีกว่าเราชอบแนวเพลงไหนครับก็พวกร็อกครับร็อกเลยขอสักเพลงนึงที่เราคิดว่าเราถูกใจมากๆเราชอบมากๆเลยเพลงร็อกเพลงนึงเพลงอะไรดีครับแดนเนลามิดนั่นเองนะครับก็เป็นเพลงเกี่ยวกับสวนสนุกนะฮะ ของ Big Ad พี่โลอันเดียว ไปทางนี้ฉันรอ เราลองร้องนิดนึงอยากฟังไหมครับ ถ้าอยากฟังนะครับโอเคไม่ต้องร้องพี่ไม่ให้ฟัง เราเล่นร้องท่อนฮุกท่อนหนึ่งถ้าพร้อมแล้ว3 4เราเล่นให้เพื่อนเอาท่อนแรก3 4ฉันก็รู้ตัวเธอไม่ค่อยจะมั่นใจแต่อย่าไปคิดว่าอะไรไม่ดีตรงที่เรายืนมันยังไม่สวยสักเท่าไหร่เธอพยายามให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่มีเวทมนต์จะเสกอะไรดีสักอย่างแต่ขอแค่เธอยังอยู่ข้างข้าเป็นสิ่งสำคัญพันหุกแล้วนะทุกเราเป็นตำนานเหนื่อยเหนื่อยโอ้ร้องคนมั่วเลยโอเคโอเคเราไปชอบแนวร็อกอ๋อนะอย่างเราเหรอเราชอบแนวไหนแนวนอนแนวไหนได้ทุกแนวชอบเพลงแนวไหนมากที่สุดชอบลูกกุ้งครับชอบลูกกุ้งขอสักหนึ่งเพลงดีดกีตาร์ไปร้องลูกกุ้งไปเพลงอะไรเราจะร้องเพลงอะไรครับน้ำตาแสงใต้แล้วน้ำตาแสงใต้ครับผมมือให้น้ำตาแสงใต้หน่อย3 4นวลเท่าพี่คำน้องเอ่ยล้ำคำควรถ้อยคำเหมือนจะชวนใจพี่หูครวญคำอะไรThank you.
พี่สมเกียรติโอ้ยร้องเพลงพร้อมมากเลยนะครับคิดว่าในอนาคตเนี่ยดนตรีจะเอาไปต่อยอดทำอะไรได้บ้างในอนาคตอยากเป็นครูสอนดนตรีครับอยากเป็นครูสอนดนตรีอยากเป็นครูสอนกีตาร์สอนทุกอย่างเลยสอนทุกอย่างเลยนะครับเราล่ะครับในอนาคตก็อาจจะเป็นอาชีพเสริมไปก็ได้ครับครับผมเป็นอาชีพเสริมก็คือมีอาชีพเป็นนายแบบแล้วแล้วก็สามารถเล่นดนตรีได้ด้วยแล้วพี่ได้ข่าวนะครับว่าน้องๆเนี่ยแต่งเพลงกันเองด้วยจริงไหมฮะแต่งเพลงอะไรกันครับผมแต่งเพลง Galaxy ครับ Galaxy คืออะไรครับ Galaxy อ๋อ Galaxy แบบนอกโลกอย่างงี้โชว์หน่อยดีกว่าพร้อมมั้ยถ้าพร้อมแล้วปรบมือให้เขาหน่อยครับเพลง Galaxy นะครับไปเลยจริงๆแล้วมันต้องมีแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงตอนนั้นที่แต่งเพลงนึกถึงใครพูดไปเลยน้องบอกเลยว่าเรารู้แค่3คนพอแต่งให้ใครในโรงเรียนใช่ไหมแต่งให้ใครเกดไรล่ะไม่ใช่เกดไรเกดไรคนไหนชื่อเกดเอาคนละห้องเหรอแต่งให้เกดเหรอบอกไปเลยแต่งให้ใครพูดไปเลยออกรายการไปเลยออกอากาศไปเลยแต่งให้ใครครับครับแต่งให้วงครับแต่งให้วงนะครับแหมหลอกลวงอีกแล้วจริงๆแล้วแต่งให้น้องเกดนะครับคุณผู้ชมนะถ้าน้องเกดดูอยู่นะครับน้องเขาแต่งให้น้องเกดนะฮะน้องเกดมออะไรนะครับมอหอห้องอะไรครับทำไมรู้ทุกเรื่องเลยเนี่ยรู้ไปหมดเลยทุกโรงเรียนเนี่ยอ่ะแล้วมีแต่งเพลงอะไรอีกไหมครับนอกจากนี้มีแต่งเพลงให้โรงเรียนด้วยครับอ่ะแต่งเพลงให้โรงเรียนชื่อเพลงว่าอะไรครับยังไม่มีชื่อเพลงครับแต่เนื้อร้องยังไงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนใช่ไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วปรบมือหน่อย3 4เอาท่อนฮุกมาเลยท่อนฮุกมาเลยอย่างเงี้ยไม่รู้กันเลยโอเคเยี่ยมมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องสองคนฝากหน่อยละกันว่าการที่เราเนี่ยแบ่งเวลานะครับจากการเรียนมาใช้เวลาเนี่ยให้เกิดประโยชน์ในการเล่นดนตรีเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างน้องๆคนไหนที่กำลังสนใจกำลังจะเริ่มต้นเนี่ยต้องมีความอดทนขนาดไหนต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างบอกไปเลยครับการเริ่มเล่นดนตรีมันไม่ใช่เรื่องยากครับครับขอแค่มีเวลาให้กับมันตั้งใจฝึกซ้อมครับครับแล้วก็แบ่งเวลาให้ถูกครับจะได้ไม่ไปปนกับเรื่องเรียนกับเรื่องดนตรีครับครับผมโอเคเยี่ยมมากครับเนี่ยสองมาตรฐานตลอดเลยตาเราบ้างครับก็ดนตรีก็ถ้าเล่นแล้วก็มีดีหลายอย่างครับครับดีกว่าไปทำอย่างอื่นครับดีกว่าไปติดยาติดเสพติดครับมั่วสุมอะไรพวกนี้ครับและนักคุยขอให้เราสองคนเป็นคนมีชื่อเสียงนะครับในด้านวงดนตรีนะฮะ
โอเคครับผมเยี่ยมมากๆเลยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับที่มอบให้กับน้องๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพักสักแป๊บนึงนะครับสำหรับนะครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับกับช่วงเข้าใจตรงกันนะนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่กับพวกเรานะครับมาสนุกกันต่อกับรายการรามาทีนเเราเวลาที่เราทำอะไรตามใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะเราก็ถามงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาจะนึกว่าเราเล่นเลื่อยเปื่อยค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆเราไม่ได้ทำธุระอยู่เสมอไปนะคะเราก็มีเวลาที่เราเล่นโทรศัพท์แบบเล่นเพื่อความบันเทิงนั่นก็คงเป็นการยากที่พ่อแม่จะเข้าใจได้ตลอดเวลาว่าตอนนี้ตกลงเล่นโทรศัพท์หรือตอนนี้ตกลงทำธุระคุยงานนะคะหมอคิดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการที่พ่อแม่เป็นห่วงในเรื่องของการใช้เวลาซึ่งต้องบอกว่าเด็กปัจจุบันก็ใช้เวลาอยู่กับสื่อเทคโนโลยีตรงนี้เยอะมากเกินไปนะคะเรามีตัวเลขว่าเด็กใช้เวลาอยู่กับสื่อเทคโนโลยีนะคะอุปกรณ์สื่อสารในวันถึงเกือบ 6-7 ชั่วโมงซึ่งเยอะนะคะปกติเราแนะนำว่าให้อยู่กับสื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เกินเวลา2ชั่วโมงเพราะว่าเกินจากนี้ไปมันจะส่งผลกระทบในเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพศักยภาพทางด้านอื่นๆในการที่จะพัฒนาความเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันลดลงค่ะThank you.